หลายคนคงสงสัยว่าพี่ใหญ่ในวงการค้าปลีกคือใครบ้างเอาง่ายๆเลยนะ The Mall c e n t a Seven l e v e n Lotus เป็นต้นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในวงการค้าปลีกเขาก็มีมาตรการต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมสภาพคล่องก็ดีนะคะด้านเงินทุนหมุนเวียนต่างๆหรือแม้กระทั่งจัดที่จัดทางให้เอาสินค้าไปขายในการที่จะช่วยบรรดา SME ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่ง แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะ SME ฟังทางนี้นะคะรู้จักใช่ไหมคะ a e ร o s o f t นะคะเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะฟุตบอลยูโร2020เปิดโอกาสให้คุณไปขายสินค้าแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายนะฟรีค่ะในช่วงถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรรอบนี้ค่ะอ่าก็ต้องถ่ายคลิปวิดีโอของท่านไปนะฮะจำนวน15วินาทีแต่ว่ากฎกฎติกายังไงก็ไปติดตามกันนะครับ ทีนี้เรามาดูกันนะฮะสำหรับตัวข้อเสนอต่างๆที่บรรดาผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่ในกลุ่มค้าปลีกที่เขามีการช่วยเหลือรายเล็กเนี่ยนะครับมีแนวทางไหนบ้างสิ่งที่ทางฝั่งของสมาคมผู้ค้าปลีกเขาได้มีการเริ่มต้นเขาเข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ s m e ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อซอฟโลนนะครับเขาเลยจัดให้เลยนะครับแล้วก็มีการพูดถึงถึงแนวทางรวม,มือการระหว่างหลายๆเจ้านะครับเช่นเซ็นทรัลรีเทลกับธนาคารกสิกรไทยจับมือกันนะครับปล่อยกู้ให้กับ s m e 4,000รายด้วยกันนะครับโดย70%ของ SME เนี่ยโอ้โหเรื่องน่าเศร้ามากไม่เคยเข้าถึงซอฟต์โลนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเลยครับโอ้โหนี่อันนี้แก้ปัญหาได้ตรงโจทย์มากที่สุดนะคะคแล้วก็เป็นการขยายกลุ่มสถาบันการเงินเพิ่มออกไปนะคะอีก5แห่งด้วยนะคะในอนาคตนะคะเพื่อที่จะขยายให้บรรดา SME รายเล็กรายน้อยต่างๆเล่านี้ สามารถที่จะเข้าถึงด้วยเบื้องต้นนะคะเขาก็มีการประเมินไว้เหมือนกันนะคะว่า SME ต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า1นึ่งแสนรายทีเดียวนะคะนั่นแปลว่าอะไรคะส่งผลนะคะให้มีวงเงินกู้ในระบบตรงนี้อยู่ที่75,000ล้านบาทค,ค่ะคจริงๆตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าร้านค้าเนี่ยจะไปขอ ทางด้านขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ด้วยตัวของเขาเองเนี่ยยากยากมากแต่ทางด้านของคนที่เป็นคู่ค้าเช่นสมมติเป็นห้างใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าเนี่ยเวลาจ่ายค่าเช่าเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงบางเจ้าอาจจะจ่ายค่า GP เนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าแคชฟローหรือว่ากระแสเงินสดเป็นยังไงนั้นเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปพูดคุยกับสาาถาบันการเงินก็จะได้เงินกู้ก้อนนี้แล้วมีความแม่นยํากว่าด้วยนะมันเป็นเครดิตไงแต่เป็นเครดิตเครดิตระหว่างคู่ค้าซึ่งเขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างไรนะคะง่ายๆแต่ถ้าไปแบง เ <N> <N> นี่ยร<ช>อมาปีกว่า2ปีแล้วย,ยังไม่ได้เลยเ<อ> <N> แต่ถ้าเกิดบรรดาพี่ใหญ่ครับปลีกต่างๆมาช่วยแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นอ่าไม่เพียงเท่านี้นะคะก็ยังมีต่อใช่ไหมคะมาดูเจ้าต่อมาค่ะใช่ครับก็จะมีในมุมของการช่วยเหลือสภาพคล่องด้วยนะครับในมุมของช่วยเหลือสภาพคล่องนี่มีหลายเจ้า,าเช่นทางฝั่งของเซ็นทรัลนะฮะก็มีการสนับสนุนบรรดาคู่ค้าจานวนเบื้องต้นที่มีการพูดถึงกัน15,000ราย ก็เอาข้อมูลเหล่านี้แหละครับไปพูดทุยนะว่าสถาบันการเงินก็จะสามารถปล่อยกู้ให้กับบรรดาคู่ค้าได้อย่างไรนั่นเองครับโอ้โห oh, อันนี้ของเซ็นท่ันนะคะมาดูฝั่งเดอะมอลบ้างนะคะส่วนของเดอะมอลเนี่ยเขาจะทําหน้าที่เป็นตัวกลางเป็นตัวกลางในการประสานแล้วก็หาแหล่งทุนให้ด้วยนะคะรวบรวมข้อมูลบรรดาผู้ประกอบการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรดาร้านค้าเป็นซัพพลายเออร์ต่างๆด้วยนะคะที่ต้องการเข้าถึงสินเชื่อแล้วเข้าไม่ถึง เขาบอกว่าในส่วนของรมอเขาประเมินในเบื้องต้นนะเขาจะสามารถช่วย s m e กลุ่มต่างๆเหล่านี้ได้ไม่น้อยกว่า6000รายทีเดียวนะคะ<ม>เป็นการช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินทําให้บรรดา s m e ต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะไปต่อได้คะ่ะส่วนอีกเจ้าหนึ่งครับคือทางฝั่งของ CPF ตอนนี้ต่อระยะเวลาในการดําเนินโครงการที่จะให้เครดิตเทอมให้กับบรรดาผู้ประกอบการ SME นะครับหรือว่าเอาง่ายๆคือการชําระสินค้าเนี่ยภายในระยะเวลา30วันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันไปจนถึงช่วงเดือน กันญายนซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญเลยนะครับในช่วงเวลาตรงเครดิตเทิร์นตรงนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการสามารถเอาเงิน,นไปหมุนก่อนได้นะครับพอถึงครบกําหนดก็เอาตังค์มาจ่ายเขานะครับก็เป็นการช่วยเหลือกันไปเบื้องต้นคาดการณ์นะครับว่าจะช่วยเหลือให้กับบรรดาคู่ค้าได้6,000รายด้วยกันครับมาดูเจ้าต่อมานะคะห้างค้าปลีกโรตัสกันบ้างนะคะต้องบอกเลยนะคะในส่วนของโรตัสเขาก็มีรูปแบบในการช่วยเหลือบรรดาคู่ค้าเขานะคะก็มีการผลักดันนะคะให้ผู้ประกอบการ SME เนี่ย สามารถที่จะนําสินค้ามาจําหน่ายในห้างก็ได้นะคะหรือผ่านระบบออนไลน์ก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการขายระบบออนไลน์ได้ด้วยนะคะบอกตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะก็มีการไปจับมือนะคะร่วมกับทางสสวด้วยนะคะในการจัดกิจกรรมนะคะเปิดให้บรรดา SME ต่างๆนะคะได้มีโอกาสในการมาขายของออนไลน์มาพูดคุยกับทีมงานในการจัดซื้อต่างๆโดยตรงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกตรงนี้ในส่วนของโรตัส์เขาก็มีการเตรียมแผนต่อไปด้วยนะคะว่าในส่วนของการจะมีการเพิ่มการรับซื้อสินค้าขึ้นอีก10%ทุกๆปีด้วย กำหนดช่วงแรกระยะเวลานะคะ5ปีณเบื้องต้น,นะค,ะครับอ่านี่ดีนะครับในขณะเดียวกัน7 e เ e ่นอีเร้านสะดวกซื้อชั้นนาของประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาก็มีการเปิดตัว SME Shelf นะจริงๆที่ตึกทิปโก้ของเราเนี่ยนะครับก,ก,ก็มีอยู่แผนกหนึ่งมุมหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับที่ตั้งขึ้นมาเลยแล้วก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายนะนะฮะที่บอกว่าเป็นจากผลิตภัณฑ์จากจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่างๆก็เป็นการช่วยเหลือคู่ค้านะครับที่เป็นผู้ประกอบการ s m ส e, สามารถที่จะมีะไรายได้ฝ่าวิกฤตโควิดตรงนี้ไปนะครับเบื้องต้น ก็มีสาขาขนาดใหญ่ประมาณสัก2,300แห่งนะครับแล้วก็มีสาขาขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของพื้นที่นะก็มีการจัดทาป้ายพิเศษขึ้นมาร่วมอุดหนุนสินค้า SME เพื่อที่จะให้สินค้าของ SME อาจจะไปเตะตานะเพราะว่าถ้าสมมติบางทีเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อสินค้ามันเยอะนะอาจจะลายตานะมไม่รู้จะซื้อสินค้าประเภทไหนดีแต่นี่ฮะนี่ฮะอันน,นี้คือตัวอย่างนะคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับแล้วก็ช่วยอุดหนุนสินค้า SME ถ้าเห็นแบบนี้มันโดดเด่นแล้วผมเชื่อว่า คนไหนที่มีกําลังซื้ออยู่เขาพร้อมจะช่วยใช่แล้วแล้วพอเห็นป้ายแบบนี้เชื่อไหมในสายการแบบนี้นะคะมันจะเรียกได้ว่าดึงดูดนะคะกลุ่มที่มีกําลังต่างๆแล้วก็รวมไปถึงเขาอาจจะต่อยอดนะบรรดาผู้ประกอบการเจ้าอ,าอื่นอาจจะเล็งเห็นเอ้ยมาเป็น เอสที่มันมีคุณภาพก็อาจจะมีการต่อยอดธุรกิจไปได้อีกนะคะครตรงนี้ถือว่าเป็นการช่วยขยายนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะมาดูฝั่งสอสอวอเขาก็ต้องมีการจัดกิจกรรมช่วงนี้มันก็ต้องมีสารพัดแคมเปญในการที่จะช่วย SME และหนึ่งในแคมเปญที่เขากําลังจะจัดขึ้นนะคะเขาชื่อว่างานนะคะไทยทําไทยช็อปแล้วก็ไทยใช้นะคะจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่12-15สิงหาคมนี้ที่เซน็นทรัลราดพร้าวนะครับชั้น5นะคะ BCC Hall นะคะ เป็นการจัดงานหากํา SME แล้วก็มีบรรดาร้านค้าต่างๆนะคะมาออกมูธด,ด้วยนะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า100ร้ล้านค้าทีเดียวเพราะฉะนั้นมาช็อปมาใช้มาจ่ายได้เต็มที่ค่ะอีกด้านหนึ่งครับสสวเขาก็จะผลักดันให้บรรดาผู้ประกอบการ SME เนี่ยเข้าไปร่วมงานประมูลจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐนะครับเบื้องต้นตัวมูลค่าอยู่ที่1.3ล้านล้านบาทเนื่องจากว่าทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการจัดสรรตรงว่าประมาณตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า SME เข้าไปร่วมประมูลนะก็จะเป็นการสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งด้วย เป้าหมายเบื้องต้นครับอยากจะช่วยเหลือ s อ1บีหนึแสรายแล้วก็มีการพูดคุยกับบรรดาสำนักการเงิน10แห่งด้วยกันนะครับในการช่วยปล่อยกู้สินเชื่อตรงนี้ครับก็ดิวปุ๊บดิวให้ครบเลยแบงก์ก็มาให้ครบเลยทีเดียวแล้วก็ที่พูดทิ้งไว้นะคะในส่วนของคุณโกมุลจึงรุ่งเรืองกิจหลายคนรู้จักแล้วนะคะ <rec> เขาเป็นผู้ผลิตรองเท้า a อ r ์ลูซ์นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของลิกสิ์ถ่ายทอดฟุตบอลยูโร2020 รอบนี้แหละกำลังแข่งกันอยู่นะคะเขาก็เปิดกว้างในการช่วยบรรดา s อ e ทั้งหลายนะคะอยากจะโปรโมทสินค้าขายสินค้านะคะในช่วงที่มีการถ่ายทอดสดนะคะก็สามารถที่จะส่งเป็นคลิปสั้นๆเข้ามาได้โดยฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเขาบอกเป็นการช่วย SME ค่ะครับเพียงแค่ส่งคลิปเข้าไปนะครับความยาวไม่เกิน15วินาทีบอกเลยนะครับเอาให้ชัดเลยกิจการทำอะไรสินค้าและบริการเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรโอ้โห1 5วินาทีเนีน่ยต้องซ้อมพูดนะใช่ มูลนิธิอยากเปิดรับบริจาคก็สามารถที่จะส่งคลิปไปได้ด้วยนะคะเปิดกว้างมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะในการช่วยกันยามยากแบบนี้สถานการณ์แบบนี้ค่ะใช่ครับขอบคุณที่ติดตามท NN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอกคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN l i v e หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ